16ฟีเจอร์ลับของ iOS 16ที่ Apple ไม่ได้พูดในงานเปิดตัวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะApple เปิดตัว iOS 16มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าใช้มากมายเลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนุ๊กนิ๊กจะมาสรุปรวมฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่อยู่ใน iOS 16ที่ Apple ไม่ได้พูดในงานค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูอันแรกกันเลยค่ะฟีเจอร์แรกที่เจ๋งมากๆเลยนะคะก็คือการสแกน Face ID แบบแนวนอนได้ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับ iPhone 12และ iPhone 13เท่านั้นนะคะในตอนนี้เราสามารถดูรหัสผ่าน Wi-Fi ที่เรากำลังเชื่อมต่อได้แล้วนะคะใน iOS 16ถ้าใครลืมรหัสผ่าน Wi-Fi นะคะก็สามารถเข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi แล้วดูรหัสผ่านได้เลยค่ะเมื่อเราเชื่อมต่อ AirPods เข้ากับ iPhone ของเรานะคะจะมีเมนูการตั้งค่าปรากฏขึ้นมาในแอปการตั้งค่าค่ะในส่วนของการพิมพ์นะคะในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปิดการสั่นของแป้นพิมพ์ได้แล้วนะคะเพื่อทำให้เราแน่ใจว่าเรากำลังพิมพ์อยู่ค่ะiOS 16นะคะมีการเพิ่ม Search Bar ที่จุด3จุดด้านล่างนะคะซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการ Search ที่อยู่ในเมนู Spotlight Search นั่นเองค่ะสำหรับแอป FaceTime นะคะจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Live Caption in FaceTime นะคะก็คือการดูบทสนทนาที่ถอดเสียงได้แบบอัตโนมัติขณะที่เราคุยวิดีโอคอลในแอป FaceTime ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินนั่นเองค่ะใน Safari นะคะจะมีฟีเจอร์การปักหมุดแถบการค้นหาใน Safari นะคะเมื่อเราค้นหาอะไรไว้เนี่ยเราสามารถปักหมุดได้เพื่อที่จะกลับมาดูได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับแอปรายชื่อผู้ติดต่อใน iOS 16นะคะจะมีฟีเจอร์ตรวจจับรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถลบรายชื่อผู้ติดต่อได้ง่ายขึ้นค่ะเพียงแตะค้างที่รายชื่อแล้วก็กดลบได้เลยโดยปกติเนี่ยเราต้องกดแก้ไขก่อนนะคะเราถึงจะลบได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพค่ะที่มีปัญหาด้านการมองเห็นนะคะจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการตรวจจับประตูค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะจะใช้ iPhone สแกนประตูที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะบอกว่าด้านหน้าเนี่ยมีประตูหรือเปล่าและมีคำแนะนำในการบอกวิธีเปิดประตูให้ด้วยค่ะสำหรับการแปลภาษานะคะใน iOS 16เนี่ยเราสามารถแปลภาษาผ่านแอปกล้องแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะทำงานร่วมกับฟีเจอร์ Live Text ด้วยค่ะและมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาในการแปลภาษาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะสำหรับแอป Book หรือว่าแอปหนังสือนะคะเราสามารถเลือกธีมเพื่อให้เหมาะกับการอ่าน e-book แต่ละประเภทได้และสามารถเลือกปรับตั้งค่าตามความต้องการของเราได้เช่นธีมหรือว่าสีหรือว่าฟอนต์ค่ะ iOS 16นะคะมีการเพิ่มรายละเอียดของอีโมจิเข้ามานะคะนอกจากจะมีการเพิ่มลักษณะเส้นผมลักษณะต่างๆบนใบหน้าแล้วนะคะยังมีการเพิ่มท่าทางเพื่อใช้แสดงอารมณ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะในแอปสภาพอากาศนะคะจะมีการแจ้งเตือนหากว่าบริเวณรอบๆที่เราอยู่เนี่ยกำลังจะเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงนะคะอย่างเช่นการแจ้งเตือนการเจอมรสุมและพายุต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปรูปภาพค่ะซึ่งแอปรูปภาพเนี่ยมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจมามากมายเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการใช้ Face ID และ Touch ID ปลดล็อกอัลบั้มรูปภาพที่เราซ่อนไว้และรูปภาพที่เพิ่งลบไปล่าสุดค่ะหมายความว่าคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพที่ลบไปและอัลบั้มรูปภาพที่เราซ่อนไว้ได้นั่นเองค่ะในแอปรูปภาพนะคะเราสามารถคัดลอกการตั้งค่ารูปภาพแล้วนำไปวางที่รูปอื่นๆเพื่อให้มีการปรับค่ารูปภาพที่เหมือนกันได้ค่ะในตอนที่เราทำการสกรีนช็อตหรือว่าถ่ายภาพหน้าจอนะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อของไฟล์ที่ถ่ายภาพหน้าจอได้นะคะเวลาที่เราเอาไปใช้งานอื่นๆเนี่ยชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะปกติแล้วนะคะไฟล์ภาพถ่ายหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นชื่อสกรีนช็อตจุดๆๆค่ะสำหรับรูปภาพนะคะจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Visual Lookup ค่ะ Apple เขาได้เพิ่มความสามารถให้ฟีเจอร์นี้นะคะเราสามารถยกวัตถุออกจากพื้นหลังในภาพได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีการเพิ่มการจดจำแนกสิ่งที่อยู่ในรูปภาพเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นนกแมลงหรือรูปปั้นค่ะเพิ่มเติมจากการจำแนกสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นสุนัขแมวหรือว่าสถานที่สำคัญต่างๆในโลกค่ะในส่วนของการถ่ายภาพนะคะมีการปรับปรุงการเบลอฟอร์เกราวด์ในโหมดพอร์เทรตค่ะเพิ่มระยะชัดลึกให้มีความสวยงามมากขึ้นและในการถ่ายวิดีโอนะคะมีการปรับปรุงการถ่ายวิดีโอโหมดภาพยนตร์หรือว่า Cinematic Mode ใน iPhone 13ให้ดีขึ้นคมชัดมิติดีขึ้นและแม่นยำมากขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะจะมีฟีเจอร์การตรวจจับรูปภาพที่ซ้ำกันในเครื่องของเรานะคะก็จะถูกจำแนกไว้ในอัลบั้มที่
เป็น duplicate นั่นเองค่ะมีตัวเลือกให้เรากด merge รูปภาพเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะเหลือแค่1รูปที่มีคุณภาพดีที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ลับที่อยู่ใน iOS 16ที่ Apple ไม่ได้พูดในงานเปิดตัวค่ะเราที่เป็นบุคคลทั่วไปนะคะก็น่าจะได้ใช้ฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยในช่วงปลายปี2022นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลุงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ